นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตมังกระมุตตมังติติขอนอบน้อมเดชพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้กระจายกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมเดชพระธรรมเจ้าขอนอบน้อมเดชพระสงฆ์เจ้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์เจ้าอาวาสตลอดถึงพระภิกษุสงฆ์องค์สมณีทุกรูปภายในวัดเจริญสุขเจริญพรครับญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาวันนี้วันที่19บ้านของพวกเราได้จัดทำบุญขึ้นเรียกว่าบุญมหาชาติประจำปีแจกเป็นสีแล้วได้จัดทำบุญขึ้นเรียกว่าบุญมหาชาติประจำปีบ้านของพวกเราจัดตามประเพณีหีดทิพย์สองข้องบอลล่านหีดพอข้องเมหีดหีดทิพย์สองคือหีดประเภทนี้หีดทิพย์สี่คือหีดข้องปฏิบัติเป็นว่าเดือนละเดือนเดือนละเดือนกองบกเฮาที่มีบุญขึ้นในภาคอีสานกองบกเฮานี่คือกับประเภทนี้ประเภทนี้ในเฮาเดี๋ยวเอิ้นว่าหีดทิพย์สองหีดคือจารีตประเภทนี้ที่เราทำหีดทิพย์สองข้องทิพย์สี่คือมาข้องทิพย์สี่คือเป็นขอกำหนดของการใส่ของคนสมัยก่อนบ่ต้องใส่กฎหมายมีข้อวัดปฏิบัติอยู่14ข้อก็พอในวันนี้มั่งของพวกเราได้จัดทําบุญขึ้นกันว่าเดือนอ้ายบุญชั่วคนเขาบุญคนด้านคุ้มของใหญ่เดือนนี้เดือนนี้ก็คือเดือน2บุญเขากรรมปฏิบัติกรรมปฏิบัติธรรมเดือน3บุญเขากี้เดือน4บุญพระเวทฟังประเทศแลเล่ฟังแล้วมวลประใจเดินหาได้สนุกเที่ยวสงการสนุกสนานเล่นค่าตมของเมื่อมวนเมื่อนี้ก็ยากเดียงยังน้อยบ่มีโลกไปก็มากคนก็ห่างหายไปก็อาจบ่ใครมีปันใดเดินหกบุญมังไฟเดินเจ็ดบุญหนึ่งบ้านสัมหะบ่าเบิกเลยแหกนักวันเดินแปดเขาพรรษาเดินเก้าเขาประดับดินเดินสิบบุญขศาสตร์เดินสิบเอ็ดออกพรรษาเดินสิบสองร้อยกระท่องบุญกระถินเดินสองบุญกระถินสุดเขตกระถินก็เป็นบุญร้อยกระท่องต่อมีแต่บุญวันนี้ปีนี้บ้านของพวกเราได้จัดทำบุญขึ้นก็ตามประเพณีฮอดปริบัติปัดเปลี่ยนมาหน่อยนับเมื่อยากแล้วเฮ็ดบุญประเวสันดอนเป็นว่าบ่องหันจะต้องสถานที่ตรงนั้นจะต้องสมมุติว่าเป็นเขากิรีวงกตเพราะว่าพระกษัตริย์ได้บำเพ็ญพจน์ที่เขากิรีวงกตนี่คือองค์พระมหาสัมพุทธเจ้าประเทศให้ญาติให้ยอมฟังอยู่วัดนิโคธารามประเทศอินเดียสมัยก่อนแต่คนที่ฟังแล้วได้จดจำยศจำเหตุใดถูกต้องตามคัมภีร์นี้ชื่อใดผู้ยังผู้แน่วก็คือภาษารีบทอัครสาวกฝ่ายขวาของเพิ่นสาวกฝ่ายขวาของเพิ่นคือภาษารีบทเฮ็ดให้เฮาคือใดเทพเวสสันดรสิยากในจังน้อยคําว่ายากนี่ก็คือมีแต่งเครื่องห้อยเครื่องพันบ่คือบุญแนวอื่นเด้กันบุญแนวอื่นเทศแนวอื่นเช่นกับพรหมาจโรกาธิปติสหัมปติจบแล้วก็ตอกเลยตอกคําว่าตอกก็คือเทศเลยเทวาเทศประเวสสันดรนี่ยากจักหน่อยก็ต้องแต่งเครื่องห้อยเครื่องพันเครื่องห้อยเครื่องพันก็คือญาติโยมเฮ็ดไว้อยู่เบื้องหน้านี่ล่ะเนี่ยเครื่องห้อยก็คือเครื่องร้อยเครื่องร้อยห้อยสมมติว่าเขาคิริวงกตอยู่ที่นี่เขาคิริวงกตเขาคันธามาศดงหอมติดกันสิมีดอกใบงามบ่ว่าสิเป็นแนวอยู่โนกินสัตว์ได้ตาหิมาผ่านบ่ว่าสิเป็นเต่ามิสะบกกรณีเต่าแขแล่นหรือว่านกกัดสดีลิงหรือว่าสัตว์ในต่างๆที่บ่มีอยู่ในเขากิริวงกตมีเขาจะในสมุดบ้านบางอันเป็นเขากิริวงกตมีเครื่องห้อยแล้วก็ต้องมีเครื่องพันเครื่องพันกับบ่ว่าสิเป็นข้ามหมากข้ามโคกับยางละหนึ่งพันเขาเฮ็ดไว้ก็คือเขาพันก้อนกับพันกับพันหนึ่งทุนทวนแล้วก็มีพระคาถาพระคาถามีอยู่13กันเตว่าบวกลบคูณหารคูณไปเรียงก็ได้10ได้1,000ทุนทวนได้1,000ดุลทวนน้องเมเนาะนั่นก็คือในการแต่งเครื่องบูชาพระภิกษุสันดรแต่งเครื่องบูชาพระภิกษุสันดรบัดนี้ก็เพิ่นว่าผู้ใด
สิเกิดร่วมศาสนาของพระศรีผู้เฮาสิเคยได้ยินอยู่ดอกพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นสิเว้าว่าเพิ่นสิบอกว่าเหลืออีกพระพุทธเจ้าองค์นึงสิมาตัดได้ไพ่ภาคหน้าสิ้นจากศาสนาพุทธไปแล้วนี่แม่นี่พระศรีอริยะเมตโยสิพระศรีอริยะเมตโยแล้วก็แต่ว่าสิ้นศาสนาพระโคดมของพวกเฮาสกอนมีอยู่ 5,000 ปีเดี๋ยวนี้ก็ได้2500 2500 65ปีอยู่ระหว่างตึงกลางพระศาสนาพุทธทำนายไว้เป็นว่าพุทธทำนายไว้เดี๋ยวนี้มันไกลมาหา 2,500 ไปแล้วเอเมสิเกิดบุญที่สุดนักกว่านี้ก็จะมีอยู่นะสินักกว่านี้ก็สิมีอยู่แต่จะอยู่ในถิ่นไหนพบไหนหรือภาคไหนทวีปไหนก็จะขึ้นอยู่กับอยู่ที่ขึ้นคือเก่าเดาไปบ่ได้ขึ้นอยู่ภาคเฮาเสมอไปแล้วก็ย่อนๆคนกลางก็ไปหาพระศาสนาไปป้ายไปจักหน่อยไปจักหน่อยยุคศาสนาจะเสื่อมลงมากที่สุดคนสิเหตุนี้ข้อมพระสิหันไปถือวัตถุอันไปถือผีถือสางถือสิ่งที่บ่แม่นแนวพระธรรมคำสั่งสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังคือเก่าแต่ว่าคนสิหนีหนีจับเห็ดจับข้องบัดนี้ก็สิเลือดคำว่าพระสิเลือดแต่พระเลี้ยงหอยหูเด้ผู้ใดเอาพระเลี้ยงหอยหูวันไปศาสนาปุ่น 4,500 ปีไปนั่นล่ะพระเฮียนได้ตายกันทุดว่าอยากได้เพิ่นมาพระมาสวดก็ไปเอาเฮียนนั่นนะไปเอาเฮียนนั่นแหละนี่เฮียนน้ำดวกน้ำเมียหาอยู่หากินไปสมัยจะต่อไปเป็นสั้นคำไม่พอว่าเมว่าลูกว่าหลานว่าญาติโยมครอบครัวที่วุ่นวายที่สุดจะสิหายากคำว่าผัวไผ่เมียมั่นจะเสพสมเหมือนกับแพะกับแกะกับสัตว์เดรัจฉานไม่มีผิดนั่นคือบรรปลายศาสนาแต่ว่าศาสนาของพระศรีอริยะมีแต่โยสิมีดีกว่านี้คำว่ามีดีกว่านี้ได้มาจากไสผู้ใดเป็นผู้บอกผู้เว้าผู้จ๋าพระมารัยเถระเจ้าเป็นพระอริยะเจ้าที่มีลูกศิษย์มากจำนวนมากประมาณถึงจำนวนหมื่นจำนวนแสนประมาณนี้เพราะว่าเฮาเกิดบ่ทันเพิ่นในหนังสือเขียนไว้ว่าจังซั่นเป็นผู้ที่มีความสามารถท่องนรกก็เยี่ยมนรกแล้วก็ท่องสวรรค์ไปเรื่อยๆไปทุกที่ทุกทิศทุกทางแล้วก็พระมารัยเถระเจ้าก็เลยนำคําของพระศรีอริยะเมตโยว่าผู้ใดก็สร้างจะเกิดมาศาสนาของพระศรีเนี่ยให้ฟังบุญเทศมหาชาติเวสันดรเด้อฟังเทศมหาชาติเวสันดรอย่างเดียวคันฟังบ่จบก็บ่ได้เกิดร่วมศาสนาเพิ่นแล้วก็อีกอันนึงพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าผู้ใดกระสางที่เคยเกิดหวมเพิ่นตั้งแต่ตอนที่เพิ่นไปเสื่อนพระเวสสันดรอยู่ที่เขาคิริวงกตแหมมันจะมีคน12อโคไปนี่คําว่าอโคคือหลายแล้วก็มีพุทธบริษัททั้ง4มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ใดเคยเกิดหวมเพิ่นตอนนั้นจังสิมีวาสนาได้ฟังแล้วก็อยากฟังผู้ใดบ่มีวาสนาบ่เคยเกิดหวมเพิ่นแม่นมานั่งอยู่นี่บ่ทันบ่ข้าวเหลือโดนไปจักหน่อยก็สิมีแนวไปมีธุระไปบ่อยากฟังบ้างแม่นอยากฟังก็มีธุระไปบ้างซั่นน่ะคือสังเกตง่ายๆบุคคลนั้นไม่เคยเกิดร่วมพระองค์บ่มีบุญวาสนาสิได้ฟังบ่เว้าย้อนเข้าข้างว่าอยากให้ฟังพระเทศน์อยู่บัดมื้อเด้อันนี้มันขึ้นอยู่กับเจตนาของพวกเราจะฟังไม่ฟังอยู่บ่อยู่ก็เรียงสิทธิของญาติของโยมมาเด้อไปอันนั้นเพิ่นว่ามาจังซั่นเนาะเอ้าศาสนาของพระศรีมีหยังแน่ดียังไงแน่อันดับแรกคนจะอายุยืนยืนยืนได้ไหมยืนยืนสำไหนอายุยืนถึง1,000ถึง10,000ปีผู้ที่มีบุญวาสนาได้ไปเกิดรวมเพิ่นซื้อเตบ่ได้ฟังเทศของพระศรีอริยะเมตโยอย่างใดก็ได้แค่1,000ปีเท่านั้นแต่ว่าใครที่มีบุญวาสนาได้ฟังเทศฟังธรรมของพระศรีอริยะเมตโยเรียกก็เห็นดวงตาแห่งธรรมเป็นอริยะบุคคลเป็นอรหันต์ไปก็จะอธิษฐานตัวเองอยู่ได้ถึง 10,000 ปีเม่นเฮาสิมาฟังซ้ํานี้4-5คนเฮาก็ภูมิใจในผลบุญเพราะว่า
บุญนี่บาปไผบุญมั่นบุญของไผของมั่นตายไปเลยบ่มีกันญาติกันแบ่งกันบ่มีได้แหกออกบ่ได้คือจังไปภาคกลางเอาเฮ็ดเอาอีเมเฮาสิ้นจากศาสนาพุทธเพิ่นสิเอาคนที่ตายในโลกนี้เพิ่นสิเอาคนไปเกิดร่วมศาสนาของพระศรีมีเทวดาเสี่ยวตะไคร่ท่องคือตะเขิงเขิงท่องตะไคร่ท่องมาฮอนออกกระดูกผู้ใดเคยฟังเทศพระเวทันดอนได้เกิดร่วมเพิ่นกระดูกถึงสิเรียกนิดเดียวก็จะเบาลอยขึ้นข้างบนซุบฉี่บาปทั้งหลายต้องเกิดมาบาปขาพ่อตีเมส้มบ่สร้างบุญให้เจ้าของพ้นบวกนั้นบ่ได้เกิดร่วมเพิ่นบ่ได้เกิดร่วมเพิ่นแล้วก็แผ่นดินสิเรียบขึ้นนากองบ่มีการเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าต้นเขาที่เกิดขึ้นมาเองเม็ดบักนี้ซะเม็ดบักพร้าวเพิ่นว่าศาสนาของเพิ่นเนาะดีกว่านี้แล้วก็บ่มีเงินมีตั้งแต่เฮ็ดตะพ้อยมีตั้งแต่อัญญมณีใครอยากได้ก็ไปต้อยเอาอยู่ต้นกระพึกเสื้อผ้าอาภรณ์ก็บ่ได้ไปหาซื้อตามห้างตามร้านอยากได้ก็ไปต้อยไปซอยเอาอยู่ต้นกระพึกอยากหนังอยากกินอันนั้นอันนี้ก็ไปต้อยเอาอยู่ต้นกระพึกต้นกระพึกนั่นเป็นต้นไม้ที่พิเศษต้นไม้พิเศษที่เกิดขึ้นอยู่4ทุกเมืองเมืองคันเมืองเมืองนึงคือเมืองอำเภอบ่อไท่ของกรุงเฮานี่ก็มีอยู่4ต้นสมมุติเนาะอยากได้ก็ไปต้อยเอาอยู่หั่นญาติกันบ่ได้เด้คนบาปบ่เอาคนคิดผู้หลายไอ้กระม่วนบ่เอาคนปึกคนหนาคนเจ็บหาปวดแข้งเป็นบ่ร่องจองเก่งแห้งหน่อยค่อยก็บ่เอาคนทุกข์ก็บ่เอาสิให้เสมอภาคซ้ำกันไม่มีแบ่งขันวรรณะซ้ำกันบ่มีการค้าการขายเน้นอย่างเดียวคือปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเน้นด้านการสร้างบุญสร้างกุศลอย่างเดียวต่อไปนั่นคือนี่คือขอคำบอกของเพิ่นเนาะเอาโอ้ไล่ก็ขึ้นไล่ก็สิได้แสดงทำให้ญาติโยมได้สดับรับฟังจักหน่อยอยากฟังอีหยังดอกเนื้ออย่างนี้หรือว่าสงสัยอันใดที่อยู่ในลำพระเวทหรือสงสัยแนวอื่นอยากถามหยังก็ค่อยย่างมาถามได้เด้อแม่เด้ออนุญาตให้ถามได้บ่เป็นหยัง